บัณฑิตย่อมฝึกตนพระพุทธภาษิตคนไข้น้ำย่อมไข่น้ำในวงเล็บเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอุดะกันหิณยันติเนติกาอุสุการานามายันติเตชนังทารุงนามายันติตัชากา อัตานังธรมยันติปันดิตาอธิบายความธรรมดาน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มโดยปกติแต่คนไขน้ำผู้ฉลาดใช้เครื่องมือบางอย่างไขน้ำให้ไหลไปยังที่สูงได้สู่ขึ้นไปบนภูเขาก็ได้หรือให้มันไหลไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์บางอย่างตามปรารถนาของตน ส่วนช่างสอนย่อมดัดลูกสอนให้ตรงตามกรรมวิธีของตนเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายช่างไม้นําไม้มาจากป่าแล้วถากและตกแต่งให้กลิ่งเกล่าเพื่อประโยชน์แก่การทําทัพผสมภาระต่างๆมีปลูกเรือนเป็นต้นน้ําลูกสอนและไม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคนทั้งหลายยังสามารถทําให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ฉนเล่ามนุษย์เราซึ่งมีจ,จิตใจ จะไม่พึงฝึกจิตของตนให้เป็นไปาตามปรารถนาของตนบัณฑิตทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วจึงฝึกตนการฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอบางคนกล่าวว่ามนุษย์เราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมการพูดอย่างนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปจากตนโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบุคคลทําสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุกรรมบ้างบังคับให้ทําแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกอันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกอันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทําหาตกอยู่แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทําของตนไม่โยนความผิด ให้ไปตกแก่สิ่งอื่นเสียเรื่อยไปทั้งนี้เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนให้เป็นคนรู้จักสำรวมตนไม่ซบเซาเมื่อทุกข์ไม่ลำพองเมื่อสุขมนุษย์เราทุกคนได้อวัยวะมือเท้าเป็นต้นมาเท่ากันเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งอันเป็นอุปกรณ์สำคัญคือเวลาก็ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์เท่าๆกันมนุษย์จะดีหรือเลวจะเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่การฝึกตน เองพระพุทธเจ้าจึงจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดดันโตเสโทมนุษย์เซสุเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงพึงดูตัวอย่างเรื่องบัณฑิตสามเณรดังต่อไปนี้ ในอดีตการสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สองหมื่นเป็นบริวารเสด็จไปยังเมืองพารณาสีชาวเมืองกำหนดกำลังของตนแล้วชวนกันถวายทานตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเสร็จพัฒกิจพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาใจความว่าคนบางคนทำบุญเองแต่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้โภคสมบัติ แต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนชักชวนคนอื่นทําแต่ไม่ทําเองเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติบางคนไม่ทําเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ทั้งทรัพสมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนทําเองด้วยชักชวนผู้ผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ขณะนั้นมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเราจะทําบุญอันเป็นเหตุให้ได้ทั้งทั้งทรัพส,บสมบัติและบริวารสมบัติจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกให้รับอาหารของตนในวันรุ่งขึ้นท่านต้องการภิกษุเท่าไรพระศาสดาตรัสถามภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไรพระเจ้าขามีสองหมื่นรูป ถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอ,อนิมนทั้งหมดเมื่อพระศาสดาทรงรับนิมนแล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวบอกชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้านิมนตพระสงฆ์สองหมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกไว้เพื่อฉันพระตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาและมีกําลังจะถวายได้เท่าใดขอได้โปรโดบอกเพื่อข้าพเจ้าจักได้จดไว้ในบัญชีคนทั้งหลายกําหนดกําลังและศรัทธาของตนแล้วบางคนกล่าวว่า จักถวายสิบรูปบางคน20สิบรูปบางคนร้อรูปบางคนห้ารรูปบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้จดชื่อของคนเหล่านั้นและจำนวนพระสงฆ์ที่เขาต้องการลงในบัญชีในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากกว่าใครหมดในกรุงพาระาณศีใครๆเรียกเขาว่ามหาทุกขตะแปลว่ายากจนมาก บุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้พบชายเข็นใจคือมหาทุกตะนั้นแล้วบอกเรื่องที่ตนได้นิมนต์พระไว้ชักชวนให้มหาทุกตะช่วยเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งจะเลี้ยงได้อย่างไรท่านตัวข้าพเจ้าเองหาเลี้ยงตนและพัญญาก,ก็แสนยากลําบากการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์ส่วนข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่ข้าสารศักธนานหนึ่งที่จะหุงต้มกินในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทํางานจ้างรับจ้างเลี้ลยงชีพด้วยความฝืดเคือง บุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ได้หยุดนิ่งเลยพูดวานร้อนต่อไปว่าสหายท่านเห็นหรือไม่ในเมืองนี้มีคนมั่งคั่งเป็นอันมากได้บริภพโภคโภชนาอย่างดีนุ่งข่มผ้าเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาภรต่างๆนอนบนที่นอนอันกว้างใหญ่สง่างามเพราะเขาได้ทําบุญไว้ในการก่อนส่วนสหายทํางานจ้างทั้งวันก็ไม่ได้อาหารแม้เพียงสักว่าให้เต็มท้องทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ทําบุญไว้ในการก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านจึงไม่ควรประมาท <c oughs> รีบขวนกวายในเรื่องบุญกุศลเถิดท่านสามารถทำตามสติกำลังของท่านเ <c oughs> มื่อได้ฟังดังนี้มหาทุกตา,าก็ถึงความสลดใจและกล่าวว่าขอท่านลงบัญชีพิสุรูปหนึ่งสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้า,าจะทำงานจ้างได้ของมาทำบุญพรุ่งนี้ผู้ชักชวนเห็นว่า เป็นภิกษุจำนวนน้อยเพียงรูปเดียวจึงไม่ได้จดลงในบัญชีฝ่ายมหาทุกตะกลับไปเรือนบอกเรื่องนั้นให้ปัญญาทราบพ,พัญญาของเขาเป็นคนดีมีความเห็นชอบกับการกระทําชอบของสามีพรอยินดีร่าเริงด้วยกล่าวว่าเพราะชาติก่อนเราไม่ได้ทาบุญไว้ด้วยดีเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนจนเราควรทํางานเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งเขาทั้งสองได้ไปยังเรือนของมหาเศรษฐีของงานทํา ได้จังหวะเหมาะเศรษฐีรับเลี้ยงพระสองสาร้อยในวันรุ่งขึ้นจึงให้มหาทุกถาพาฟืนสำหรับผงต้มเขาถกเขมรนทำท่าทางธรรมะธรมงทำงานด้วยความร่าเริงและมีความอุตสาหะอย่างยิ่งเศรษฐีเห็นอาการของเขาแปลกกว่าที่เคยเห็นจึงถามว่าเหตุไรจึงร่าเริงผิดกว่าวันก,ก่อนๆเขาเล่าเรื่องที่รับเลี้ยงพระให้เศรษฐีทราบเศรษฐีเลื่อมใส นับถือในจิตใจของเขาว่าเขาทําสิ่งที่ทําได้ยากไม่ได้เฉยเมยว่ายากจนอุตส่าห์ทํางานจ้างด้วยเรียบแรงกําลังทั้งหมดเพื่อจะได้มีส่วนเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งฝ่ายพัญญาของมหาทุกตะเข้าไปหาพัญญาเศรษฐีขอทํางานจ้างพัญญาเศรษฐีได้ให้ตาข้าวในโรงกระเดื่องนางมีความยินดีร่าเริงตมข้าวและฝัดข้าวเสมือนหนึ่งว่า รำละครพรญญาเศรษฐีเห็นดังนั้นประหลาดใจจึงถามทราบความแล้วเลื่อมใสว่าพัญญาของมหาทุกตะทําสิ่งที่ทําได้ยากเมื่อมหาทุกตะผ่าเฟินเสร็จเศรษฐีได้สั่งให้ให้ข้าวสาลีแก่เขาสี่ธนานเป็นค่าจา้างและอีกสี่ธนานให้ด้วยความพอใจในตัวเขาฝ่ายพัญญาเศรษฐีสั่งให้จายเนยใสยขวดหนึ่ง นมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวสาลีนหนึ่งธนานสองสามีพัญญาดีใจว่าได้ไทยธรรมแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรูพ่พัญญาบอกสามีให้ไปหาผักเขาไม่เห็นผักที่ตลาดจึงไปริมแม่น้ำมีใจย,ยินดีร่าเริงว่าจากได้ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ไม่อาจเก็บความรู้สึกอน,นันต์ไว้ได้จึงร้องเพลงพลางเก็บผักพลาง ชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแถอยู่ริม,ม่น้ำได้ยินเสียงมหาทุกตะจําได้จึงถามว่าฉไนจึงร่าเริงนักมหาทุกตะเล่าให้ฟังในเบื้องแรกชาวประมงพูดจาเป็นเชิงล้อเลียนว่าพระที่ฉันผักของแกคงจะต้องอิ่มมากแต่เมื่อมหาทุกตะบอกว่าจะทําอย่างไรได้เขาเป็นคนจนต้องเลี้ยงพระตามมีตามได้ชาวประมงเห็นใจจึงให้เขา ร้อยปลาเอาไปทํากับข้าวแต่ขณะที่เขาร้อยอยู่นั่นเองชาวเมืองก็มาซื้อเอาไปเสียหมดจนกระทั่งถึงเวลาที่พระจะมาฉันเขาจึงบอกชาวประมงว่าเขาจะต้องรีบไปเมื่อชาวประมงเห็นว่าพวงปลาหมดแล้วจึงขุดเอาปลาตะเพียนสี่ตัวซึ่งหมกส่ายไว้เพื่อตัวเขาเองให้มาหาทุกขตะไปชาววันนั้น พระบรมศาสดาทรงตรวจด,ดูอุปนิสัยของเวนยาสัตมหาทุกตะเข้าไปในข่ายแห่งพระยานของพระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุใดๆเลยเพราะเจ้าหน้าที่ลืมจดบัญชีจำนวนภิกษุที่เขาต้องการเว้นเราเสร็จแล้วมหาทุกตะจะไม่มีที่พึง่งเราควรสงเคราะห์เขา เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพอพระทัยในการสงเคราะห์คนยากจนดังนั้นเมื่อทรงกระทําสรีรกิจแต่เช้าตรู่แล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งทรงตั้งพระทัยว่าจากสงเครา,หาะห์มหาทุกตะมหาทุกตะนําปลาตะเพียนมาสู่เรือนแล้วมอบให้พัญญาทำกับข้าวในตำนานกล่าวว่ามีเทพลงมาช่วยด้วยมหาทุกตะ รีบไปรับพระเพื่อมาฉันที่เรือนของตนเข้าไปหาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตที่ชักชวนเขาให้ทําบุญแต่ปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นลืมเสียแล้วเพราะไม่ได้จดไว้เขาพยายามขอโทษมาหาทุกตะแต่ไม่สามารถระง,งับความเสียใจของบุรุษผู้เข็นใจได้เขารู้สึกเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ำไห้ว่า ใหญท่านจึงทําผมให้ต้องพิบัติขัดข้องถึงขนาดนี้ท่านชวนข้าพเจ้าให้รับเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งข้าพเจ้ารับแล้วเมื่อวานข้าพเจ้าและพัญญาออกทํางานจ้างทั้งวันเพื่อได้ค่าจ้างมาเลี้ยงพระขอท่านจงให้พระแก่ข้าพเจ้าสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายได้เห็นอาการของมหาทุกาตะแล้วสงสารแล้วกล่าวกับบุรุษผู้เป็นบัณฑิตว่าท่านได้ทํากรรมหนักเสียแล้ว ที่ลืมจดบัญชีภิกษุรูปหนึ่งเพื่อมหาทุกะตะบุรุษผู้นั้นละอายใจจึงพูดกับมหาทุกะตะว่าเพื่อนฉันลำบากใจเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรดีคนทั้งหลายได้นำภิกษุตามบัญชีของตนไปหมดแล้วไม่มีใครยอมถอนบัญชีภิกษุแม้เพียงรูปเดียวให้เพื่อนแต่ยังมีพระผู้ทรงพระคุณอันยิ่งอยาย่รูปหนึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงล้างพระพักแล้ว ประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีพระราชาพระยุพราชและคนใหญ่โตทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นเฝ้ารอรับปาดของพระองค์อยู่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมพอพระทัยอนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปยังที่ประทับของพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าข่าขอพระองค์จงทําการสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้เถิดดูก่อนสาหายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าท่านมีบุญ ท่านจะได้พระาศาสดาไปสู่เรือนของท่านอย่างแน่นอนมหาทุกตะรีบมุ่งหน้าไปสู่วิหารพระราชาและพระยุพราชเป็นต้นเห็นเขาแล้วกล่าวว่ามหาทุกตะเข้ามาทาไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาอาหารออกไปซะเถิดท,ที่ตรัสเช่นนี้ก็เพราะเคยทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นคนกินเดนคือวิคาซาธะ อยู่ในวิหารในวันก่อนๆมหาทุกตะจึงทูลว่าข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเพื่อต้องการอาหารแต่มาเพื่อต้องการทูลพระาศาสดาเพื่อสวยที่บ้านของข้าพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วได้มอบลงที่ธรณีพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์และกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ในพระนครน,นี้ขึ้นชื่อว่าผู้ยากจนกว่าข้าพระ,พ,ระพุทธเจ้าไม่ได้มี ขอพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์และทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระศา,าสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธก,กุฎีทรงประทานบาทแก่เขามหาทุกตาปราปลืม้มเสมือนได้บรรลุจกักรพัติสิริพระเจ้าแผ่นดินและพระยุพราชเป็นต้นทรงมองพระพักกันอย่างพิศวงแต่ธรรมดามีอยู่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็าตาม ย่อมไม่กล้าแย่งบาดท,ที่พระศัสดาทรงประทานแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นพระราชาเป็นต้นจึงไม่กล้าแตะต้องบาดในมือของมหาทุกตะแต่แต่อ้อนวอนขอซื้อบาดว่ามหาทุกตะท่านเป็นคนยากจนจะต้องการบาดของพระศัสดาทําไมจงให้บาดแก่เราเถิดเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านแต่มหาทุกตะปฏิเสธเขาบอกว่า เวลานี้เขาไม่ต้องการรัพย์แต่ต้องการให้พระาศาสดาสเสวยคนทั้งหลายเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่ได้ผลก็กลับไปเหลือแต่พระราชาเท่านั้นที่เสด็จติดตามพระาศาสดาไปเพื่อทอดพระเนตรว่าทายธรรมที่มหาทุกตะจะถวายพระาศาสดานั้นมีอะไรบ้างหากว่าทายรรมมีน้อยพระาศาสดาเสวยไม่พออิ่มก็จะนําเสด็จไปสู่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่า ในการทำอาหารครั้งนี้มีเทพเจ้ามาช่วยปรุงด้วยเพียงพอเปิดออกเท่านั้นกลิ่นหอมของอาหารก็ฟุ้งตลบไปแม้พระราชาเองก็ไม่เคยส่งได้กลิ่นอาหารอย่างนี้มาก่อนพระองค์ได้กราบทูลพระาศาสดาตามความเป็นจริงว่าพระองค์เสด็จตามมาพระเหตุใดแล้วเสด็จกลับสู่พระราชมนเทียนเมื่อพระาศาสดาเสวยเสด็จเสวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้ว มหาทุกตะทรงเสด็จพระาศาสดาเทา้าสกกะเทวราชในวงเล็บซึ่งปลอมมาเป็นพ่อครัวได้บรรดาลให้ฝนแก้วเจ็ดประการตกลงเต็มเรือนของมหาทุกตะเขาได้ไม่เห็นแก้วแหวนเงินทองเต็มเรือนเช่นนั้นก็ปราบลืมว่าบุญที่ทำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผลทันตายเห็นทีเดียว เขาได้ไปกราบทูลพระราชาขอให้นําเกวียนไปบรรทุกทรัพย์เหล่านั้นมาพระราชาให้กระทําเช่นนั้นแล้วตั้งเขาวไว้ในตําแหน่งเศรษฐีเศรษฐีนั้นทําบุญมีทานเป็นต้นตลอดชีวิตสิ้นชีพแล้วบังเกิดในเทวโลกเสวยที่ผสมบัติอยู่พุพทธนัทธนดอนหนึ่งมาถึงพุทธุบาตการนี้ คือสมัยแห่งพระโคตมะพุทธ,ธนี้บังเกิดในท้องธิดาขคนโตของสกุลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีนางแพ้ท้องอยากถวายอาหารพระสักห้าร้อยรูปด้วยปลาทะเพียนแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะนั่งบริโภคอาหารเป็นเดนของภิกษุพวกญาติได้จัดให้เธอทําอย่างประสงค์อาการแพ้ท้องระงับลงนางให้ลูกชื่อบันดิษเพราะเหตุที่ตั้งแต่เด็กนั้น อยู่ในท้องจนคลอดคนโง่เงอะงะในบ้านของนางก็กลับเป็นคนฉลาดนางคิดว่าจะกไม่ทำลายอัธยาศัยของบุตรคือบุตรต้องการสิ่งใดอย่างไรหากเป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็จะอนุโลมตามเมื่อบุตรอายุได้เจ็ดขวบก็ขอบวชในสนักของพระสารีบุตรเทระแม้พระเถระจะอธิบายสักเพียงใดว่าการบวชเป็นของยากทำได้ยากแต่เด็กน้อยก็ยืนยันว่าทำได้ จะพยายามทําตามโอวาทของพระเถระพระเถระจึงให้บวชเป็นสามเณรมารดาบิดาของสามเณรก็ไปอยู่ในวัดทั้งเกตวันถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเป็นวันที่เจ็ดจึงกลับเรือนเช้าวันที่แปดพระเถระพาสามเณรไปบิณฑบาตในบ้านในระหว่างทางสามเณรเห็นเหมืองจึงถามอุปชาว่านี่อะไรเหมือง สามเณรพระเทระตอบเขามีไว้ทําอะไรสามเณรถามเขาขาน้ําจากเหมืองนี้ไปหานาข้าวกลาเมื่อนาขาดน้ําน้ํามีจิตไหมครับไม่มีสามเณรคิดว่าเมื่อน้ําเป็นของไม่มีจิตแต่คนทั้งหลายยังขไปทําประโยชน์ตามปรารถนาได้ก็ฉไหนเล่าคนซึ่งมีจิตจึงไม่อาจฝึกจิตของตนให้ดี คนต้องสามารถฝึกจิตของตนให้ดีได้สามเณรเดินต่อไปได้เห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงถามอุปชาว่าลูกสอนมีจิตหรือไม่เมื่ออุปชาตอบว่าไม่มีเธอจึงคิดโดยในก่อนเดินต่อมาอีกเห็นช่างถากถากไม้ทำล้อกเวียนเป็นต้นอยู่เธอถามพระอุปชาและคิดโดยในก่อน สามเณรบัณฑิตมีความคิดอันลึกซึ้งด้วยการเห็นสิ่งต่างๆเพียงเท่านี้เธอน้อมนําเข้ามาปรารบตนว่าเมื่อช่างสอนดัดลูกสอนได้ช่างไม้ถากไม้ให้เป็นไปตามต้องการได้บัณฑิตก็ควรฝึกต,ตนได้เธอได้บอกอุปชาว่าขอกลับไปวัดและขอให้พระอุปชากรุณานําอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้ด้วยจะหาได้ที่ไหนเล่าสามเณรพระเถระถามท่านผู้เจริญ หากไม่ได้โดยบุญของท่านก็คงจักได้ด้วยบุญของกระผมพระเถระอนุญาตให้สามเณรกลับเพราะรู้อัธยาศัยและได้มอบลูกดานคือลูกกุญแจให้ไปด้วยเพื่อสามเณรจักได้เข้าไปนั่งในห้องสามเณรกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างความรู้ลงในการาชกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่พระเถระรับภาระของสามเณรแล้วคิดว่า ทำอย่างไรหนอจึงจะได้อาหารคือปลาตะเพียนท่านตัดสินใจไปสู่เรือนของอุปถาคนหนึ่งซึ่งเคารพเลื่อมใสในท่านมากพอดีวันนั้นอุปถาได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวกำลังนั่งคอยการมาของพระเถระอยู่เมื่อเห็นพระเถระก็ดีใจนิมนต์ให้นั่งถวายอาหารมีรถปลาตะเพียนพระเถระแสดงอาการว่าจะลุกไปฉันที่วัดเพื่อให้สามเณรด้วย แต่อุปถากขอร้อง,ว,งวิงวอนให้ฉันเสียที่บ้านและว,ว่าอาหารที่จะนำไปนั้นมีอยู่จะถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระฉันเสร็จแล้วอุปถากได้ถวายอาหารเจือด้วยปลาทเพียนอีกจนเต็มบาทพระเถระรีบกลับมาด้วยเป็นห่วงสามเณรฝ่ายสามเณรนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ได้บรรลุผลสามคือโสดาปติผลสกทาคามิผลและ อนาคามิผลวันนั้นพระาศาสดาของเราทรงพิจารณาเห็นเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับสามเณรแล้วทรงนํารกว่าบัดนี้สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอนณาคามิผลแล้วและอุปนิสัยแห่งอารหัตผลของเธอมีอยู่หากเราไม่ไปช่วยพระสารีบุตรจะนําอาหารมาทําลายสมณธรรมของสามเณรเสียดังนี้แล้วเสด็จไปดักพระสารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อชะลอเวลา เมื่อภาษารีบุตรมาถึงพระาศาสดาตรัสถามปัญหาสี่ข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าอาหารย่อมนำมาซึ่งอะไรนำเวทนามาพระเจ้าค่ะเวทนานมาซึ่งอะไรนำรูปมาพระเจ้าข่ารูปน,นำมาซึ่งอะไรนำภาษามาพระเจ้าค่า,คม,า,า,ม,า,า,ามีคำอธิบายโดยย่อด,ดังนี้เมื่อบุคคลหิว บริโภคอาหารบำบัดความหิวแล้วสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นวัน,นสมบัติย่อมมีในสรีระคือทำให้รูปเปล่งปลางมีนวลต่อจากนั้นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัสขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระาศาสดาอยู่นี้สามเณรได้บรร,รลุพระอรหัตผลพระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระเถระ นำอาหารไปให้สามสามเณเรนพระเถระไปเคาะประตูสามเณเรนออกมารับบาหวางไว้แล้วเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระเมื่อพระเถระบอกให้ฉันจึงฉันเด็กอายุเจ็ดขวบบวดแล้วบรรลุพระอรหันตผลในวันที่8ประหนึ่งดอกประทุมอันแย้มบานแล้วด้วยประการชนิบ่ายวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องสามมณรนบัณฑิต พระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตย่อมเป็นอย่างนี้คือเห็นคนไายน้ำจากเมืองช่างสอนดัดลูกสอนเป็นต้นแล้วย่อมน้อมนำเข้ามาในตนและฝึกตนย่อมสามารถบรรลุอรหัตผลได้โดยพลันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาสิตุว่าคุดกัรหินยันติเนติกาเป็นอาทิมีใน